ไปกันที่สนาม BT Stadium ครับชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะฮะนัดที่28ของฤดูกาลครับเกมสำคัญครับเจ้าบ้านพลังเพลิงครับ PT ระยองเปิดบ้านต้อนรับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับเริ่มขึ้นมา8นาทีครับอภิวัฒน์เพ็งประโคนได้บอลในกรอบเขตโทษแล้วยิงด้วยขวาไปเข้ามืออภิรักษ์วรวงศ์ครับโอ้แลบขึ้นมาครับทางอภิวัฒน์ครับแล้วยิงด้วยขวาใส่อภิรักษ์ครับผมแม่บอลนี่อภิดวลอภินะฮะแล้วเป็นทางเชียงรายได้ยิงไกลโดยทางเจ้าเต้พิธีวัฒน์ครับแต่ว่าบอล นี้หลุดออกหลังไปฮะเกมนี้นะครับเป็นเกมที่สำคัญจริงๆนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะฮะโดยเฉพาะทางเชียงรายที่ต้องลุ้นแชมป์อย่างหนักหน่วงแต่มาดูจังหวะนี้ก่อนครับวิลเลียมลุยเข้ามาแล้วบิวตั้งป้อมยิงเรียบร้อยครับโอ้โห 1-0 เลยฮะโอ้เชียงรายครับได้ประตูปลดล็อกไปแล้วครับจากเจ้าอวบครับบิวโลซีมาครับต้องชมวิลเลียมด้วยนะครับที่ทำทางเข้ามาได้เยี่ยมมากครับแล้วจ่ายเข้ามาให้กับเพื่อนสนิทของเขาครับอย่างทางโรซิม่าฮะเชียงรายเนี่ยก่อนแข่งนะครับลงไปอยู่ในอันดับที่3ของตารางนะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยทั้งบุรีรัมย์แล้วก็การท่าเรือเนี่ยเก็บชัยชนะได้ทั้งคู่เลยอย่างพร้อมเพียงนะครับทำให้วันนี้พวกเขาไม่มีสิ่งอื่นครับนอกจากต้องชนะสถานเดียวเพื่อทำแต้มขึ้นไปแซงบุรีรัมย์ในฐานะที่แต้มเท่าแล้วก็มีเฮดทูเฮดที่ดีกว่านะครับตัดกลับมาเป็นอนาวินครับได้ลองยิงลูกนี้ครับบอลยังไปติดเซฟทางอภิรักษ์ครับเจ้าเอ็มนี่ก็อดีตนักเตะโครงการเป๊ปซี่เวิลด์ชาเลนจ์นะครับได้ดวลกับแข่งระดับโลกมาแล้วมากมายครับร่วมกับดาวิสุทธิ์บุญเป็งแล้วก็อีกคนหนึ่งใครผมจำไม่ได้นะคุณผู้ชมแล้วทางพีทีทีได้ยิงลูกนี้นี่ได้ลุ้นครับได้ลุ้นโขกจากทางเดนิสมูริโยครับแต่ว่าบอลนี้ไปติดเซฟทางอภิรักษ์แล้วอีกครั้งนึงฮะยังเปิดครึ่งหลังมาครับทางเชียงรายได้ลุ้นหนีห่างก่อนครับจากวินเนอร์แต่ว่ายังไม่ได้ครับมาแล้วครับวิลเลียมเมริเก้ครับสร้างรันเววิ่งให้กับตัวเองครับแล้วจ่ายเข้าในมาเอกนิตยิงโอ้โหติดเซฟปีละพงครับเชียงรายนี่เขามีทางวิลเลียมกับทางบิลเนี่ยฮะเจ้าอ้วนกับเจ้าผอมครับนี่เป็นเจ้าผอมครับลุยเข้ามาโอ้โหเล่นซะกอลวิทนี่เสียผู้เสียคนเลยฮะเมื่อสักครู่ตามไม่ทันแล้วไม่ตามด้วยครับPDT ครับบุกขึ้นมาครับหลังจากเกมผ่านไป1ชั่วโมงเปิดลูกนี้เข้ามาปล่อยบอลตกพื้นแล้วโคกลูกนี้โอ้โหตีเสมอไปเลยครับเดนิสมูริโลครับแม่เหมือนทางเชียงรายจะเสียสมาธินิดเดียวเท่านั้นแหละครับโอ้เราต้องชมคนที่เปิดด้วยนะครับเปิดเข้ามานี่ได้เสียงจริงครับทางอับดุลลาฟิดบือลาเฮงครับแล้วมงสกัดไม่ดีเท่าไหร่ครับทางบรินเนอร์ครับโอ้โหแล้วเดนิสนี่โฉบมาเร็วเหลือเกินครับเชียงรายครับบุกคืนแล้วโคกลูกนี้โอ้โหขึ้นนำครับ 2-1 ครับอุ้ยโดนตีเสมอเพียงแค่10นาทีเท่านั้นครับพวกเขากลับสู่เกมอีกครั้งนึงครับทางสิงห์เชียงรายครับแล้วต้องคนนี้นะครับอาวุธลับของทีมครับปล่อยลงมาทีไรนี่ได้เรื่องตลอดครับเชียงรายครับได้ประตูขึ้นนำจากอัครวินสวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับพีทีระยองรู้จักแล้วครับวันนี้ครับวันนี้นะครับเชียงรายนี่ต้องรับมือกับพีทีระยองที่ใช้โค้ชโจนะครับเป็นการคุมทีมนัดที่100ด้วยนะครับแล้ววิลเลียมครับตัดลงนี้เข้ามาแล้วได้ยิงบอลข้ามคานครับโอ้แกนี่แผ่วพาวทุกนัดจริงๆครับวิลเลียมเอดิเก้ครับพีทีระยองก็ต้องการ1แต้มเป็นอย่างน้อยเพื่อการันตีการรอดตกชั้นอย่าง 100% นะครับแล้วจังหวะนี้โคกชงมาโอ้โหจ่อๆครับ 2-2 ครับแหมอนาวินจูจีนครับจากเป๊ปซี่เวิลด์ชาเลนจ์ครับโอ้โหไม่ยอมจริงๆครับทางพลังเพลิงครับเมื่อสักครู่บอกว่าโค้ชโจนี่เป็นการคุมทีมนัดที่100นะครับเขาเล่นสโมเล่นในตำแหน่งผู้เล่นเนี่ยนะครับทีมสุดท้ายก็คือทางสิงห์เชียงรายนะครับแล้วก็แขวนสตั๊ดที่นั่นคุมเชียงรายอยู่พักนึงครับแล้วก็มาคุมที่นี่นะครับโอ้วันนี้ก็มาทำแสบกับทีมที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำแล้วครับอีกฮึดนึงครับเชียงรายช่วงท้ายเกมต้องระดมเกมบุกเข้าใส่แล้วตั้งป้อมยิงลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหแหมสุริยาสิงห์มุ้ยครับขึ้นมาเติมแล้วลุ้นเก็บตกจังหวะ2ครับจากการนั่ง2แถวแล้วปัดออกไปได้พอดีครับทางพีรพงษ์เรือนดินฮะเป็นผู้สาประตูที่ฟอร์มดีจริงๆนะครับสำหรับทางพีรพงษ์เราได้ยิงอีกครั้งนึงฟรีคิกชนคานครับมงชงเข้ามาจังหวะนี้แล้วเทคตัวโคกโอ้โคบอลโดนปัดข้ามคานครับโอ้ประตูขึ้นนำของเชียงรายยังไม่ได้ครับจังหวะฟรีคิกได้เป็นพีรพงษ์พิชิตโชติรัตน์นะฮะบอลไปชนคานมงตั้งขึ้นมาแล้วนี่นะครับบิลโรซิมาได้โคกคนสุดท้ายแต่ว่าแหมบอลจะย้อยข้าชนบอลนี่จะย้อยเข้าประตูอยู่แล้วครับต้องชมทางพีรพงษ์เลยฮะแล้ว
ไม่มีประตูเพิ่มครับผู้ชมจบเกมครับที่ PT Stadium ครับโอ้เชียงรายทำแต้มหล่นครับเก็บเพิ่มได้1คะแนนเท่านั้นนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้พวกเขาตามหลังบุรีรัมย์2คะแนนนะครับแต่ว่าแต้มเท่ากับท่าเรือพวกเขายังได้เปรียบ Head to Head เลยยังล้างเป็นรองจ่าฝูงนะครับโอ้อีก2เกมสุดท้ายลำบากแล้วครับส่วนปตทระยองรอดตกชั้น 100% ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัตินะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตาม TN ของเราครับ